สวัสดีครับคือเก้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหาทํากินออมสินพาแซ่บครับผมมาๆครับพี่น้องมามื้อนี้พ่อน้องออมได้เมนูเด็ดครับผมเด็ดไหนดีไปเบิ่งกันครับว่าเมนูเด็ดอันไหนอีเด้อพี่น้องเด้อเมนูเด็ดของพ่อน้องออมปลาคอใหญ่มาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยปลาคอใหญ่ครับผมปลาคอใหญ่ธรรมชาติครับผมปู่น้องออมหามาให้แต่บ้านนอกเขาครับปลาธรรมชาติครับมื้อนี้พิเศษแน่เด้อพี่น้องเอ้ใส่เห็ดมื้อเนาะพี่น้องเนาะใส่ยอดลูกเสียงพร้อมพี่น้องยอดมะเฟืองครับนี่เห็ดมื้อเนาะพี่น้องนี่เด้ออาจจะเหลี่ยมตาแน่น้อยครับผมใส่ใบมะขามอ่อนพร้อมใส่ใบมะขามพร้อมแซ่บมาเด้อไปเด้อพี่น้องเด้อแซ่บกันพร้อมต้มปลาคอใหญ่ไปพี่น้องไปน้ําเฮาก็เดือดแล้วต้มปลาคอใหญ่กันพร้อมครับขั้นตอนแรกก็บ่ยากเด้อพี่น้องเด้อนี่ตะไคร้เด้อครับนี่ไปลงไปครับคาได้พี่น้องครับนี่คาปลาคามเปียกครับผมหอมหัวแดงใบมะกรูดครับใส่ลงไปครับผมมะเขือเทียครับบ้านพ่อน้องอ๋อมอื่นมะเขือเทียครับผมแต่ว่าทางบ้านพี่น้องอื่นนี่ไงคอมเมนต์มาบอกกันเนี่ยพี่น้องเด้อใส่ลงไปครับที่เด็ดขึ้นนี่ครับสูตรไหมพี่น้องลองเบิ้งยอดหลงเฟืองครับใส่ลงไปครับนี่ออกมารสชาติเป็นยังไงใบมะขามอ่อนครับใส่ลงไปครับผมน้ำเดือดแล้วพี่น้องไปตู้ได้พี่น้องนี่ตู้ไทยบ้านห้องเลยตามด้วยปลาคอใหญ่ครับผมใส่ลงไปครับหัวตัวขนาดพี่น้องเลยใส่ลงไปเดือดใส่ลงไปครับใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วกันสูตรพ่อน้องออมกับเกลือใส่ลงไปหน่อยครับพี่น้องต้มใส่เกลือครับเต็มเรียบร้อยปิดฝาไว้ครับเดี๋ยวจังมาปรุงกันครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการปรุงครับผมปลาข้อนี่เป็นปลาธรรมชาติครับผมพ่อน้องออมได้มาแต่ใช้ภูมิครับบ้านพ่อน้องออมใช้ภูมิพี่น้องปูน้องออมไปหามาไปให้จัดการแล้วก็แช่ตู้เย็นแม่พี่น้องเมื่อไรคิดจะกินก็จังออกมาแช่น้ำนอกเย็นแม่ก็มาแช่น้ำแล้วก็ล้างออกด้วยเกลือพี่น้องสองน้ำล้างออกเกลือสองน้ำถ้าบ่ล้างเท้าครับพี่น้องถ้าเขาล้างเกลือแล้วก็ปกติสดชื่นดีคือกับปลาหาได้ไหมไหมพี่น้องเอาพี่น้องขั้นตอนต่อไปปิดฝาไว้เด้อพี่น้องเด้อน้ำฟดลวกลวกเริ่มไอห้วยห้วยกินแล้วพี่น้องปลาก็หอมกินสมุนไพรปิดฝาครับผมปิดฝาไว้ประมาณจาก15ทีเนาะพี่น้องเนาะจะมาเบิ่มกันไหมปิดฝาครับหนาห้อนพี่น้องเอ้ยยังไปแต่มีเรื่องปลายห้อนพอระวังหนูมันจะออกกะมาครับออกกะมาแล้วก็ไม่เห็นคลิปสุพีน้องเบิ้งเห็นแล้วกินกินข้าวเศร้าพร้อมแล้วพี่น้องออกกามาสองน้องเศร้ากันเห็ดในยืนแล้วกินกินแล้วก็จังนอนพักวันไม่แล้งจังสู่หันไหมแล้วพี่น้องเนาะฝากกันเด้อฝากกำลังใจนะครับผมมากกดไลค์ถือใจกดแชร์ครับผมเห็ดพอดีอันใดบอกว่าอันใดขอโทษขอไปครับขอบใจผู้ที่ติดตามเราชมพ่อหลวงผู้ติดตามก็ผู้ติดตามไม่ดีเบิดแล้วพี่น้องแล้วพ่อหลวงเยี่ยมพยายามครับผมเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีพ่อน้องออมก็เปิดเบิ่งในเรื่องปัดพี่น้องนี่เปิดเบิ่งหน้าตามันเป็นยังไงครับผมมาสุกไปเหนือนเปื่อยไปหรือว่าจะเป็นยังไงดูว่าประธานสุกครับมาเบิ่งกันพี่น้องแต่ว่ากินนี่หอมกินหมุนไปกินมาหวนๆนั่นแหละเบิ่งน้ํากันครับว้าวพี่น้องปุ๋มตาเบิ่งพี่น้องเบิ่งเหงื่อแตกพี่นี่เราสุดยอดเลยครับกินถึงไผ่หอมวันเลยสุดยอดครับผมเอาเพื่อที่บ่เป็นการบ่เสียเวลาครับผมพ่อก่อนปรุงไปเลยเด้อพี่น้องเด้อใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงพี่น้องค่อยมันนัวครับประมาณนี้เด้น้ำปลาคือกับไฟห้อนน้ำห้อนเนี่ยหอมหมดมาเป็นที่ท่านใดก่อนแกงนัวครับใส่ไปเอาสมุนไพรใส่ไรครับ
น้ำปลาใส่อีกน้อยนึงครับแค่นี้พอครับเพราะว่าต้องใส่เกลือลงไปแล้วถึงน้ำปลาแดกน้ำชิมครับผมหอมกินสมุนไพรเอดังท้วนๆเลยพี่น้องสุดยอดเลยเอาละมาเนี่ยเนาะอีกจักข้าวนึงครับพี่น้องปิดไว้อีกข้าวนึงเพราะว่าปลามันแช่เย็นไว้ห้าเทียทางไหนมันบ่สุกครับผมปิดไว้อีกข้าวนึงครับจะมาบึ้มกันครับผมปิดฟ้าครับครับหลังจากที่พ่อน้องออมว่าถิ่มไว้ข้าวนึงย่านทางไหนบ่สุกครับผมมาเบิ่มกันครับพี่น้องว่าหน้าตาที่ออกมาเป็นแบบใดกินหอมมากเลยถึงขั้นตอนการกินแล้วครับบาดการชิมมาเด้อหอมสุดยอดพี่น้องเอ้ยกินข้าวตะไคร้ใบมะกรูดขึ้นเตดังทวนทวนเลยพี่น้องหอมแดงเริ่มเปื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยเอาความหอมชิมมือเริ่มพี่น้องเลยแซ่บกว่าแซ่บเลยชิมมือเริ่มกันเนี่ยแล้วพี่น้องนะหอมมันมีกินข้าวเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยว่าแล้วมันยี่แซ่บครับผมแซ่บไปพี่น้องครับแซ่บๆเหมือนกันครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อทางไก่ทางไก่ฟังไทยฟังลาวต่างประเทศในประเทศแซ่บๆครับผมไปเลยครับเอาทานใช้หม้อต้มก่อนหม้อไฟพี่น้องไอพีเป็นไห่มั้ยลองหม้อไฟใหม่ก็เด้อมื้อนี้เด้อหม้อไฟใหม่กินแบบฮ้อนพี่น้องสุดๆพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยมาเด้อแจกเงินพอน้องอมครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่น้ำลงไปครับก่อนสวัสดีครับเรียบร้อยครับพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยต้มปลาข้อใหญ่ฉลองหมอไอพีเป็นไห่ไม้ครับผมฉลองไอเพื่อนแยกหน่อยขั้นตอนต่อไปก็บ่ยากเด้อพี่น้องนี่ต้มแล้วพอได้มากเผ็ดก็ได้พี่ผงลงไปครับที่ห้อยแบบนี้รสยังไงแบบนี้เด้อน้ำเดียวตรงๆรสพี่น้องเอ้ยเผ็ดรสความหอมน้ำลายแตกพี่น้องตุ่มปลาคอใหญ่แซ่บๆมาเด้อพี่น้องเอ้ยก่อนที่จะกินเนี่ยจะบอกก่อนพี่น้องพอกินก็แซ่บกินหน่อยพอดีครับกินหลายเป็นบ้าสิปลาแดดนี่แซ่บแซ่บมาตัวรสชาติคือเจ้าตุ่มปลาเขาใหญ่พี่น้องนี่มาเด้อไปเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บกันพ่อน้องอมตุ่มไม่ไหม้แล้วน้ำรสปลาสุดยอดสั้นเลยพี่น้องอยู่เขาแล้วน้ำครับต้มได้หรอเฟี้ยงบ่มังหอมเนื้อปลาเขาเล่นพันบอกคอยนี้มาแล้วมันจะแซ่บครับผมแซ่บมาพี่น้องไหมตอดหัวของเราบังพี่น้องย่านพี่น้องไม่เห็นแซ่บๆกันครับนี่เดือดเบิ้งเห็นพี่น้องเบิ้งใส่ปรุงปลาช่อนครับผมสุดยอดเลยมีไข่พร้อมด้วยมาเลยตัดขาดไปเดี๋ยวเนื้อหวานครับโอ้ยดีด
เติมน้ำไปครับใส่น้ำไปหน่อยว่าหมอนห้อนตลอดนะพี่น้องใส่ทานไปห้อนตลอดเติมน้ำสุดว่าเดี๋ยวมันจะแซ่บครับผมฟันหัวมันจะกินใส่บะข้อนี่เดี๋ยวเรื่องของเรื่องเนี่ยไฟเดียวมันครับผมแก้มมันฟันหัวมันอื่นไฟเดียวเป็นเนื้อที่แซ่บที่สุดของปลาข้อครับยอดโอ้โหแซ่บเยอะโอ้น้ำต้มมันห้อนมันไม่ชิได้ไม่ทำโอ้เนื้อไม่เบิ่งลงเลยแดกหน่อยแดกหน่อยย่างความครับเดี๋ยวแซ่บกินยังไงแซ่บนั่นครับขาดไปเพราะน้ำจำไปเนื้อเนื้อใส่บางคอหรอเริ่มใส่กับข้อพี่น้องเห็นไหมเนาะน้องพี่น้องเนาะแซ่บครับผมกับข้อธรรมชาติเห็นบวกขาวเลยหวานเนื้อหวานขนาดไข่พร้อมเห็นแดงๆนี่เมื่อกี้เราผสมกับพี่น้องแช่ตู้เย็นไว้แต่มันแดงๆเนี่ยสุกแล้วสุดยอดแซ่บๆครับสุดยอดใส่ยอดเสียงเข้าไปโอ้สมบูรณ์เลยนะเชื่อแรงก้อนความใส่ยอดเสียงใส่ยอดเสียงสมดีเลี้ยงเงินสุดยอด
เสียงนกเขาหันพี่น้องเลยแจ้งกันพ่อหวังด้วยยืดเราไปเลยพี่น้องเลยแบบพ่อหวังกินได้ฉันไม่เหลือพี่น้องกินไม่ค่อยหลายนี่พ่อหวังแซ่บน้ำถือเข้าไปสองโบกแล้วสดน้ำแซ่บไปเอาครับพี่น้องครับฝากกันด้วยพี่น้องเออฝากกดไลค์กดแชร์พอระหว่างนี้ครับผมมากกดไลค์ติดใจกดแชร์เลยพี่น้องเอ้ยคันไหนคิดว่าสุภาพเพิ่งควรก็ขอโทษขอไปเอาครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำรวยทุกคนเด้อพี่น้องเออลำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมอยู่ดีมีแห้งครับอีพี่นี่พ่อหวังขอตัวลาพี่แล้วน้องมาเพียงแค่นี้ครับผมอีพี่หน้าเจอไหมครับผมอีพี่นี่ต้มผักคอไงต้มผักคอหน้าบ้านห้องครับผมต้มผักคอบ้านๆไม่ใช่ผักคอเรื่องครับผมปล่อยพี่น้องลำรวยสุขทุกคนครับตื่นมาซองบวกลิ้นว่าเลยพี่น้องเลยออกกะมาแน่กันหิวนอนเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ